كتاب الله دستوري وخير الخلق أسوتنا بسنتهم جلا نوري لهدي الحق أرشدنا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهขอความสันติพระเมตตาความจำเริญความประณีจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงประสบแด่พี่น้องที่ติดตามรายการโรงเรียนศรัทธาชนทุกๆท่านนะครับรายการโรงเรียนศรัทธาชนเป็นรายการที่จะสอนนะรูปแบบของการสอนหนังสือพี่น้องนึกถึงตอนที่พี่น้องไปเรียนหนังสือตอนเป็นเด็กๆนะบางคนบอกอาจารย์ฉันจะนึกยังไงมาหลาย10ปีแล้วพี่น้องพยายามจำนิดนึงนะครับพยายามนึกให้ได้นะบางคนอาจจะไม่ได้เข้าเรียนมานานแล้วนะครับก็นึกถึงตอนที่เราเป็นนักเรียนนะครับครูก็จะขึ้นกระดานพี่น้องเราก็ทำหน้าที่จดนะครับหรือเขาเรียกอะไรนะได้เห็นตัวหนังสือนะครับซึ่งมันต่างจากการบรรยายศาสนธรรมโดยทั่วไปส่วนใหญ่แล้วอาจารย์ก็จะว่าไปเรื่อยเราก็ฟังมั่งรับมั่งก็ว่ากันไปพี่น้องแต่นี้พี่น้องสามารถที่จะเห็นสิ่งที่ผมนำเสนอได้เป็นในรูปแบบของการนำเสนอในโปรแกรม PowerPoint นะครับเมื่อวานขอมาพี่น้องด้วยนะครับ PowerPoint มีปัญหานิดนึงพี่น้องเรื่องของฟอนต์เรื่องของการจัดเรียงฟอนต์เนี่ยนะครับบางทีคอมพิวเตอร์เนี่ยพี่น้องบางทีเทคโนโลยีเนี่ยเขาเรียกพัฒนาพี่น้องแต่คนเนี่ยไม่พัฒนาตามหมายถึงตัวผมเองนะทำเนี่ยมันเรียบร้อยพี่น้องพอเวลาย้ายเครื่องนะครับมันก็มีปัญหาเรื่องของเทคโนโลยีดังนั้นเทคโนโลยีเนี่ยต้องมีการปรับเปลี่ยนเสมอนะครับแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆเนี่ยก็ต้องมีการอัปเดตนะทำให้มันทันสมัยนะตัวครูก็เดี๋ยวนี้ก็ต้องพยายามพี่น้องใช้อุปกรณ์เหล่านี้เนี่ยให้เป็นเพราะว่าจะต้องนำเสนอบางทีก็ใช้ในเรื่องของการค้นหาความรู้ต่างๆนะครับหาจากสมาร์ทโฟนบ้างนะจากคอมพิวเตอร์จากอินเทอร์เน็ตเนี่ยก็สามารถที่จะเข้าถึงข้อมูลได้นะครับแต่ในสมัยก่อนพี่น้องบรรดาอุลามะเขาเรียกว่าได้อุทิศชีวิตของท่านในการแสวงหาความรู้เดินทางข้ามน้ำข้ามทะเลนะครับตากตำนะแล้วก็ไม่ใช่ไปที่โรงเรียนนะพี่น้องไปเรียนตามบ้านมั่งตามมัสยิดบ้างนะครับนะทุกวันนี้เนี่ยที่ผมเวลาถ้าผมมีโอกาสในชอลล์นะไปที่มัสยิดนบวีก็คือมัสยิดมะดีนะห์นะครับมัสยิดนบีเนี่ย หรือที่มัสยิดฮารอมเนี่ยผมก็ชอบพี่น้องที่จะไปนั่งฟังเชคฟังด็อกเตอร์เนี่ยทำการสอนและถ้าจะให้เขาเรียกว่าอะไรนะจะให้ได้อรรถรสเนี่ยก็ควรจะรู้ว่าเชคเนี่ยนะครับสอนหนังสือเล่มอะไรเราก็ไปหามาหรือขอดูกับคนข้างๆบางทีฟังอย่างเดียวเนี่ยมันก็ได้แหละพี่น้องแต่มันจะไม่ได้หนังสือเหมือนกับคนที่เขาเปิดหนังสือไปด้วยจดไปด้วยวงกลมไว้โดยทำเครื่องหมายไว้ด้วยมันได้เห็นตัวอักษรเชคเนี่ยพี่น้องพูดเปล่าๆนะแต่พูดเหมือนกันในหนังสือไอ้เราดูหนังสือยังอ่านผิดเลยนี่คือความรู้นะครับของคนที่ให้ความรู้ความจำของเขาเนี่ยเป็นเลิศเลยนะครับพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายครับ เรื่องนึงนะที่จะก่อนจะเข้าเรื่องก็คือเรื่องของวันนี้จะคุยเรื่องของการเชื่อสัตว์หรือว่าอุดะฮียะเนี่ยในหลักการศาสนาพี่น้องอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างสรรพสิ่งมาเนี่ยเพื่อให้เป็นประโยชน์กับมนุษย์สร้างมาบางทีก็เป็นเพื่อนกับมนุษย์มั่งสัตว์เนี่ยนะครับเป็นพาหนะมั่งเป็นอาหารบ้างประเด็นก็คือเวลาเป็นอาหารเนี่ยพี่น้องมันจะต้องทำการเชือดนะครับนะเพราะว่ากินเป็นๆ เนี่ยไม่ได้พี่น้องใช่ไหมวัวกินเป็นๆยังไงล่ะทรมานถูกไหมครับก็ต้องทำการเชือดให้เรียบร้อยนะครับแต่บางคนเนี่ยไม่เข้าใจพี่น้องพอเห็นเลือดที่มันไหลออกมาเห็นบาดแผลที่เกิดขึ้นเนี่ยก็จะเข้าใจว่ามันคือการทรมานหรือเป็นการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตนะครับซึ่งอันนี้มันเป็นส่วนหนึ่งพี่น้องที่เราต้องทำความเข้าใจแล้วอีกประเด็นหนึ่งเนี่ยเขากำลังรณรงค์กันสำหรับคนที่ทำสื่อนะพี่น้องแล้วก็ใครที่เล่น Facebook เนี่ยนะครับก็คือแคมเปญหนึ่งที่บอกว่าเชือดไม่ต้องโชว์เชือดไม่ต้องโชว์หมายความว่าไงครับการเชือดสัตว์เนี่ยพี่น้องไม่ต้องไลฟ์สดนะโชว์หรือว่าถ่ายรูปออกมาเพราะอะไรครับเพราะบางทีมันเป็นภาพที่ไม่น่าดูพี่น้องน่าดูไหมพี่น้องคิดว่าน่าดูไหมไม่น่าดูเนาะบางคนใจอ่อนๆเนี่ยพี่น้องครับดูปั๊บเนี่ยเป็นไงจิตตกเลยใช่ไหมดังนั้นเนี่ยถ้าเราไม่เกี่ยวข้องอะไรนะครับนะพี่น้องเราก็ไม่ต้องไปดูไปเห็นนะถ้าไปดูแล้วก็ดูเฉยๆพี่น้องไม่ต้องไปเลยไม่ต้องมีการบันทึกรูปแล้วก็แชร์รูปลงไปในโซเชียลเพราะว่าคนที่เขาไม่เข้าใจหลักการเนี่ยเขาก็จะมองว่าเอ๊ะดูสิทำอะไรกันนะมีความรุนแรงเกิดขึ้น
นะครับแต่ความจริงแล้วในโลกของเราทุกวันนี้ความรุนแรงที่เกิดขึ้นเนี่ยนะอย่าว่าแต่สัตว์เลยพี่น้องครับเกิดขึ้นในครอบครัวก็มีถูกไหมบางคนซ้อมภรรยาบางคนตีทำร้ายนะครับคุณพ่อคุณแม่นี่มันเป็นความรุนแรงหมดแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่มันมีการเผยแพร่ออกไปเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องที่เขาเรียกอะไรนะเป็นเรื่องที่ทุกคนเขาเรียกอะไรจับตาหรือบางทีก็มีการคอมเมนต์มีการพูดในสิ่งที่เขาได้เห็นแต่ความเป็นจริงเนี่ยมันอาจจะไม่เป็นจริงอย่างนั้นก็ได้พี่น้องคนคนหนึ่งกำลังทำร้ายคนอีกคนหนึ่งเรารู้แค่นั้นแหละแต่จริงแล้วเบื้องหลังก็คือว่าคนคนนี้ทำการวิ่งราวทรัพย์ชิงทองมาคนที่ไปช่วยเนี่ยก็ต้องทำการอะไรครับทำการต่อสู้เพราะว่าคนร้ายเนี่ยมีอาวุธนะจะไปบอกเธอคืนทองมานะไม่มีใครหรอกพี่น้องจะมันจะคืนใช่ไหมมันก็ต้องทำลานต่อสู้แต่ภาพที่ออกไปเนี่ยโอ้โหไปชกเขาไปอะไรนะไปถีบเขามันก็ออกมาว่าไอ้คนเนี่ยเป็นคนผิดแต่จริงไม่รู้เลยนะครับว่าเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นเป็นยังไงพิธีการที่เกิดขึ้นในเรื่องของการเชือดสัตว์ก็เช่นเดียวเราเชือดเพื่ออะไรพี่น้องไม่ได้เป็นการบูชายันเชือดแล้วก็ไม่ได้ทานเชือดทิ้งเชือดขว้างพี่น้องเชือดตรงนี้เพื่อเป็นอาหารแจกจ่ายลิลลาฮิตาลาแล้วก็เป็นใครครับเป็นอาหารให้กับคนยากคนจนอัลลอฮ์ไม่ได้ต้องการเลือดไม่ต้องการเนื้อพี่น้องอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยากเห็นความยำเกรงต่อพระองค์เมื่ออัลลอฮ์ใช้ให้ทำเราทำนะครับเราได้อะไรครับพี่น้องเราก็ได้ผลบุญนะครับแล้วอัลลอฮ์จะเห็นจะได้รู้ถึงการที่เรานั้นเป็นบ่าวที่ยำเกรงต่ออัลลอฮ์ได้ปฏิบัติตามสุนนะของท่านนบีแบบฉบับของท่านนบีและที่สำคัญก็คือว่าการได้แบ่งปันได้แจกจ่ายเนื้อนะครับซึ่งเป็นเนื้อของสัตว์ใหญ่บะฮีมันตุนอันอามแปลว่าปศุสัตว์ไก่พี่น้องโลละ60 70บาทถูกไหมเนื้อพี่น้องรู้ไหมโลเท่าไหร่เนื้อโลนึงเนี่ยครับ200กว่าบาทนะครับถ้าคนที่ยากจนพี่น้องจะซื้อเนื้อมากินเนี่ยต้นทุนเพิ่มบางคนพี่น้องหาเช้ากินค่ำอย่าว่าแต่กินต้มไก่เลยพี่น้องต้องกินวิญญาณไก่ต้มวิญญาณไก่แปลว่าอะไรมีแค่กลิ่นเฉยมีแค่ซี่โครงพี่น้องไม่มีไก่เลยนะเพราะว่าเขายากจนแต่พอในเดือนรอมฎอนที่เกิดขึ้นพี่น้องครับไม่ใช่รอมฎอนพอในเดือนที่ในเดือนซุลฮิจญะห์ซึ่งมีการเชือดกุรบานเกิดขึ้นเขาได้รับการแจกจ่ายเนื้อแล้วก็สามารถที่จะเก็บเอาไว้ทำอาหารนะได้กินผัดเนื้อได้กินเนื้อย่างส่วนคนที่มีพี่น้องการกินเนื้อของเขาเป็นเรื่องปกติแต่คนไม่มีการกินเนื้อของเขานั้นถือว่าเป็นเรื่องที่พิเศษเพราะว่าเป็นเนื้อที่มีราคานะครับที่มีราคาสูงไม่ว่าจะเป็นแพะเป็นแกะก็แพงถูกไหมวัวนี่ก็แพงนะครับอูฐไม่ต้องพูดถึงพี่น้องไม่มีเมืองไทยนี่ไม่มีนะถ้าที่อาหรับมีเนื้ออูฐนะครับอ่ะมาดูเรื่องนึงพี่น้องครับเรื่องของการเชือดสัตว์เนี่ยนะคุณลักษณะของการเชือดสัตว์ที่ดีพี่น้องครับต้องเชือดด้วยกับของมีคมนะเพราะถ้าเชือดด้วยกับมีดที่มันเทอพี่น้องครับที่มันไม่มีคมเนี่ยมันก็เป็นการทรมานสัตว์และไม่เชือดสัตว์ในขณะที่คู่ของมันหรือสัตว์ตัวอื่นกำลังมองดูอยู่นี่ที่ผมบอกว่าขนาดตัวของสัตว์เองเนี่ยยังไม่เห็นดูเลยแล้วนับประสาอะไรกับคนอื่นที่มีเกี่ยวข้องพี่น้องเราก็ถ่ายนะรูปสัตว์ที่โดนเชือดแล้วก็แชร์ไปลงไปพี่น้องขออนุญาตนะพยายามอย่าได้ถ่ายหรือว่าอย่าได้ถ่ายกับเก็บเอาไว้คนเดียวพี่น้องไม่ใช่เอามาเผยแพร่ในโซเชียลมันเป็นลบมากกว่าเป็นบวกนะครับนะไม่รับมีดต่อหน้าสัตว์ไม่ตัดคอหรือถลกหนังในขณะที่มันเป็นไงครับมันกำลังดิ้นอยู่วิญญาณมันยังไม่ได้ออกจากร่างนะให้มันตายสนิทก่อนนะครับอูฐนี่ก็ใช้การเชือดที่ตรงต้นคอนะครับส่วนสัตว์อื่นๆก็ให้เชือดปกตินะท่านชัดดาบินเอานะครับรอฎิยัลลอฮุอันฮูได้กล่าวว่า2สิ่งที่ฉันได้จดจำจากท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านได้กล่าวว่าอินนัลลอฮะกะตะบะอิห์ซานะอะลากุลลิชัยอินความว่าแท้จริงอัลลอฮ์ทรงกำหนดให้ทำดีต่อทุกสิ่งนะอัลลอฮ์ให้ทำดีในทุกสิ่งแม้กระทั่งอะไรครับฟะอีซากอตันตุมฟะอะห์ซินูกิตละนะดังนั้นเมื่อพวกเจ้าฆ่าก็จงฆ่าด้วยดีพี่น้องครับเรื่องของการฆ่าตรงนี้เนี่ยนะรวมถึงการฆ่าสัตว์หรือรวมถึงเรื่องของการใช้โทษประหารชีวิตนะบางทีเนี่ยในหลักการอิสลามมีเรื่องของอะไรครับโทษประหารชีวิตนะก็ให้ใช้ดาบเนี่ยนะตัดคอนะครับมาไม่ให้เกิดความทรมานไม่เอาไปทรมานทำให้เกิดบาดแผล
เฉือนเนื้อทีละอย่างให้ออกมาถ้าเกิดจะประหารชีวิตในกรณีของนักโทษที่ทำผิดตามที่ศาสนาระบุเอาไว้เช่นฆ่าคนโดยเจตนานะครับตรงนี้เนี่ยก็เป็นการให้ฆ่าด้วยดีอันนี้ฆ่าพูดถึงอะไรครับการฆ่าคนที่ถูกระบุเอาไว้นะเช่นคนที่ถูกประหารชีวิตส่วนในกรณีปกตินี่ไม่อนุญาตนะครับให้ไปฆ่าใครเนี่ยนี่ไม่มีนะครับศาสนาอิสลามเป็นศาสนาแห่งความสันตินะครับอยู่ด้วยความปลอดภัยนะแล้วก็ต้องมีมารยาทนะครับในการอยู่ร่วมกันในสังคมนะอย่าว่าแต่ไปเขียนฆ่าเลยพี่น้องคำพูดที่ไม่ดีการหมิ่นเกียรติกันอิสลามก็ห้ามนะครับต่อมาพูดถึงเรื่องของการเชื่อสัตว์พี่น้องครับนะพูดถึงการเชื่อสัตว์ว่าฟาอีดาซะบะฮตุมฟาอะห์ซินูนะซะบะฮะเมื่อท่านทั้งหลายจะเชื่อสัตว์ก็ให้เชื่ออย่างดีวัลยูไฮวัลยูไฮดะฮะดุกุมชัฟรอตะฮูฟันยูริฮซะบีฮะตะฮูอัคเราะจะฮูมุสลิมนะพี่น้องถ้ามันบังข้างล่างเดี๋ยวผมอ่านให้ฟังนะไม่เป็นไรนะก็อย่ารับมีดนะจงรับมีดให้คมแล้วก็เชือดนะเชือดให้เร็วนะครับแล้วก็เป็นไงครับแล้วก็ทำให้มันนั้นได้ผ่อนคลายนะให้มันไม่ทรมานนะครับบันทึกโดยอิหม่ามมุสลิมมารยาทอีกข้อนึงพี่น้องส่งเสริมให้หันหน้าตัวสัตว์เนี่ยนะฮะให้หันหน้าหรือตัวของสัตว์เนี่ยที่เชือดไปทางกิบละห์นะอันนี้ส่งเสริมนะไม่ถึงขั้นวาญิบนะถ้าพี่น้องโอ้โหมันไม่ได้อาจารย์ทิศมันไม่ได้ทิศของมันน่ะนะไม่เป็นไรนะครับแต่ถ้าสามารถที่จะทำได้ก็คือหันหน้าของสัตว์หรือตัวของสัตว์เนี่ยไปทางอะไรครับไปทางทิศกิบละห์และให้เสริมการกล่าวตักบีรนะพร้อมกับกล่าวบิสมิลลาห์ก็คือว่าบิสมิลลาฮิวัลลอฮุอักบัรหรือบิสมิลลาฮิวัลลอฮุอักบัรหลังจากนั้นก็ลงมือเชือดนะกล่าวพระนามของอัลเลาะห์บิสมิลลาฮิวัลลอฮุอักบัรดูในหนังสือดูในหะดีษซอฮีหะที่บันทึกโดยอบูดาวูดนะครับนะอันนี้เป็นหะดีษที่ซอฮีหะนะครับพูดถึงคำกล่าวนะส่วนดุอานี่ผมไม่เคยเจอนะฮะดุอาก่อนเชือดสัตว์หลังเชือดสัตว์เนี่ยนะก็ถ้าจะขอก็เป็นขอปกติทั่วไปขอแล้วรับการเงินนะครับแต่ว่าตรงนี้พูดถึงเรื่องอะไรครับเรื่องของการกล่าวพระนามของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะก่อนที่จะเชื่อสัตว์ก็คือบิสมิลลาฮิวัลลอฮุอักบัรหรือบิสมิลลาฮิอัลลอฮุอักบัรนะถ้าลืมเป็นไงครับถ้าลืมอันนี้ศาสนาไม่เอาโทษแต่ถ้าตั้งใจนี่กินไม่ได้นะต้องกล่าวพระนามของอัลเลาะห์นะคนที่เชื่อต้องเป็นมุสลิมนะครับอุดฮียะนะครับตามความหมายก็คือสัตว์จำพวกอูดวัวแพะแกะที่เชือดเนื่องในโอกาสวันอีดินอัดฮาเพื่อแสดงออกถึงกิจใจที่ยินดีเต็มใจนะแล้วก็เป็นการพรีทรัพย์สินแล้วก็เป็นการปฏิบัติเพื่อความใกล้ชิดของลอสุบต่อลอสุบฮานะฮูวะตะอาลาการเชื่ออุดฮียะสามารถที่จะเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าอะไรครับอัลกุรบานนะเชือดกุรบานขอโทษนะเชือดกุรบานซึ่งคำว่ากอรีบมันจะคำว่ากอรีบแปลว่าอะไรครับใกล้ชิดนั่นเองนะอุดฮียะทางภาษาคือสัตว์ที่เชือดในเวลาดูฮาเวลาเช้าหลังจากดวงอาทิตย์ขึ้นพอประมาณนะส่วนในด้านหลักการศาสนาพี่น้องก็หมายถึงสัตว์นะเลี้ยงที่ถูกเชือดในวันอีดินอัดฮาแล้วก็วันตัชรีกอีก3วัน11 12 13ในวันซุลฮิจญะห์ในเดือนซุลฮิจญะห์เนื่องในโอกาสอีดินอัดฮาด้วยเจตนาเพื่อจะหวังความใกล้ชิดและความโปรดปรานนะจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตามเงื่อนไขหรือตามข้อแม้ตามเงื่อนไขบางประการบัญญัติว่าในเรื่องของอุดฮัยยะนะครับในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานบอกว่าไงครับฟัศอลลีลิร็อบบิกะวันฮัรดังนั้นเจ้าจงละหมาดเพื่อพระเจ้าของเจ้าและจงเชือดอุดฮัยยะนะครับนะในซูเราะห์อัลกอซัดอันนี้หักดักละลีนหลักฐานในอัลกุรอานหลักฐานในอัลกุรอานอันนี้ผมนำเสนอไปแล้วนะครับวานุสุกคำวานุสุกตรงนี้ก็สามารถแปลได้ว่าเป็นสัตว์ที่เชือดอีกอันนึงพูดถึงอะไรครับพูดที่สัตว์ที่เป็นบาฮีมันตุนอันซูรตุนฮัจนะครับอันนี้พูดนำเรียนไปแล้วนะมาดูหะดีษนี้นะครับนะหลักฐานจากหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะเรื่องอุดฮัยยะนั้นมีหลักฐานทั้งในกุรอานทั้งหะดีษแล้วก็อิจมาของอุลามะนะอิจมาแปลว่ามติ
ที่เป็นเอกฉันท์ของปวงปราชญ์ทั้งหมดนะครับนบีบอกว่าไงครับวะมันซะบะฮะบะอ์ดัศศอลาตผู้ใดที่เชือดนะตรงนี้ก็คือเชือดอุดฮัยยะห์หลังจากเสร็จสิ้นละหมาดอีดฟะกอดะตัมนะฟะกอดะตัมนุซุกุนะถือว่าการเชือดอุดฮัยยะห์นั้นของเขานั้นตำมากไปว่าอะไรพี่น้องตามไปเนี่ยแปลว่าสมบูรณ์แล้วนุสุกตรงนี้แปลว่าการเชือดการเชือดพรีนะครับของเขานั้นเป็นไงตั้มมาแปลว่าอะไรครับสมบูรณ์นะนามสกุลผมเนี่ยตำราเรียงถูกไหมเวลาอาหรับเขาเรียกตามนะตามแปลว่าสมบูรณ์เขาจะเรียกสั้นๆอับดุลลาตีฟตามนะครับบางคนละอย่างกันนะนี่ตั้มนี่ตามหรือว่าตั้มนี่แปลว่าอะไรครับสมบูรณ์ตามภาษานะวะอัลซอบะนะวะอัลซอบะซุนนะตะอัลมุสลิมีนะและถูกต้องตามอัลซอบะแปลว่าถูกต้องนะครับตามแบบอย่างการปฏิบัติของมุสลิมบันทึกโดยอิหม่ามบุคอรีและอิหม่ามมุสลิมพี่น้องครับมาดูเรื่องของอุกบะนะเรื่องของอุกบะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอุกบะบินอามิรนะครับได้เล่าว่าท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้แบ่งสัตว์สำหรับทำอุดฮียะในหมู่ซอฮาบะห์ของท่านนะและส่วนของอุกบะห์เนี่ยได้รับยะซะนะยะซะคือชื่อสัตว์นะเป็นชื่อเรียกของลูกสัตว์พี่น้องที่ฟันนะที่ฟันยังงอกไม่เต็มและยังไม่ร่วงนะครับถ้าเป็นแพะเนี่ยนะก็จะอยู่อายุอยู่ประมาณ 6-9 เดือนนะถ้าเป็นแพะเป็นแกะเนี่ยนะครับก็อยู่ประมาณ 6-9 เดือนนะอยู่ในนี้ในเซนุนอาดับนะครับในคำหมายเป็นชื่อเรียกเฉพาะนะเพราะว่าสัตว์แต่ละช่วงอายุของมันเนี่ยมันก็จะมีชื่อเรียกของมันอาหรับแบ่งละเอียดพี่น้องมีตาเบียมุซันนะเนี่ยอันนี้ใช้กับวัวนะครับแล้วก็พูดถึงยะซะเนี่ยนะยะซะเนี่ยนะเดี๋ยวไว้เรียนเรื่องซะกาตบะฮีมะตุนอันอามเนี่ยพี่น้องต้องมาท่องนะมุซันนะคืออะไรนะพวกนี้จะเป็นคำศัพท์เฉพาะดังนั้นเขาจึงกล่าวว่าโอ้ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าท่านรอซูลครับฉันได้ส่วนแบ่งที่เป็นยะซะท่านตอบว่าจงเชือดอุดฮัยยะห์จงใช้มันเชือดอุดฮัยยะห์นบีใช้ให้อุกบะบินอามิดนะเชือดยะซะนะซึ่งให้เชือดตัวนี้ไม่ได้เชือดกินปกติพี่น้องเชือดอยู่เชือดเป็นอะไรครับเป็นอุดฮัยยะห์ก็คือในวันอีดนั่นเองอานัสบินมาลิกเล่าว่านะอานัสบินมาลิกว่าท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เชือดอุดฮัยยะห์ด้วยแกะสีเทา2ตัวนะท่านเชือดด้วยมือของท่านเองนะครับนะและท่านก็กล่าวพระนามของอัลเลาะห์บิสมิลลาห์แล้วก็ตักบีรก็คือบิสมิลลาฮิวัลลอฮุอักบัรและท่านก็วางเท้าของท่านลงบนสีข้างของมันนะก็คือใช้หน้าขาเนี่ยกดนะครับแล้วก็ทำการเชือดนะเราบันทึกโดยอิหม่ามบุคอรีพี่น้องครับมาดูอิจมะนิดนึงนะอิจมะของอุลามะนะครับอิจมะแปลว่าอะไรครับมตินะของบรรดาอุลามะนี่เป็นเอกฉันท์นะเกี่ยวกับบัญญัติอุดฮัยยะห์ก็มีอุลามะหลายท่านที่กล่าวไว้ในเรื่องนี้นะครับยกตัวอย่างแล้วกันในหนังสืออัลมุกนีนะของอิบนุกุดามะห์อัลมุกนีอิบนุกุดามะห์นะมุกนี้มี2เล่มนะมุกนีแล้วก็อีกอันนึงมุกนีมุฮตาจอันนี้อีกเล่มนึงนะอันนี้ในมัซฮับอิบามชาฟีอันนี้อยู่ในมัซฮับอะไรครับมัซฮับฮัมบาลีนะแต่เป็นฟิกมุกอรอนนะบอกหมดแหละแต่คนเขียนเนี่ยยึดในมัซฮับอะห์มัดบินฮัมบัลหรือว่าฮัมบาลีหรือว่าฮานาบิลาห์น
ในหนังสือมุ่งนี้บอกว่าชาวมุสลิมต่างมีมติเป็นเอกฉันท์ว่าอุดะฮียะเป็นบัญญัติศาสนาอย่างหนึ่งมุ่งนี้นะต่อมานะครับอิบนุมุลักกินกล่าวว่าไม่มีการขัดแย้งใดๆว่าการเชื่ออุดะฮียะนั้นเป็นหนึ่งในอิบาดะห์ของศาสนาไม่มีใครบอกเลยว่าไม่ใช่อิบาดะห์ทุกคนเห็นตรงกันหมดอัลอิอ์ลามอัลอิอ์ลามนะอิหม่ามอัชชาวกานีกล่าวว่าหะดีษต่างๆในบทที่เกี่ยวกับการเชื่ออุดะฮียะห์บ่งบอกถึงบัญญัติการเชื่ออุดะฮียะห์และไม่มีการขัดแย้งใดๆในเรื่องนี้พูดถึงเรื่องของการทำการกระทำอ่ะนะส่วนรายละเอียดนั้นว่ากันไปส่วนการปฏิบัติเนี่ยไม่มีขัดแย้งเลยว่าอะไรครับว่าไม่ใช่บัญญัติในเรื่องของศาสนาเป็นแบบอย่างที่นบีได้ปฏิบัติทั้งในกุรอานและในหะดีษและการเชื่ออุดะฮียะห์ยังเป็นอิบาดะห์ที่อัลเลาะห์ทรงชื่นชอบที่สุดที่ถูกปฏิบัติในวันไหนพี่น้องในวันเชือดก็คือวันยอมุนนาร์คือถ้าวันอื่นเนี่ยไม่นับพี่น้องนะเพราะว่าอุดะฮียะห์เนี่ยเขาจะเชื่อวันไหนวันที่10เดือนซุลฮิจญะห์แล้วก็วันอะไรอีก3วันวันตัชรีก11 12 13เดือนซุลฮิจญะห์นี่เป็นอิบาดะห์เฉพาะในวันที่มีความประเสริฐที่ชื่นชอบที่สุดนะครับที่อัลเลาะห์ชื่นชอบที่สุดนะชื่นทรงชื่นชอบการอะไรครับผู้ที่ทำการเชื่อนะครับนะเชื่อสัตว์ในวันเชื่อวันแห่งการเชื่อนะครับมาดูต่อพี่น้องครับความประเสริฐของการส่งเสริมนะอ่ะพี่น้องครับเรื่องของความประเสริฐนะคืออย่างนี้ฮะดีษที่พูดถึงความประเสริฐเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเป็นฮะดีษอ่อนพี่น้องฮะดีษดออีฟนะฮะดีษซอฮีเนี่ยไม่มีปรากฏนะเรื่องของความประเสริฐนะการกระทำเนี่ยมีแต่ว่าถ้าเชื่อแล้วเนี่ยเลือดจะไหลจะอะไรเนี่ยนะแล้วก็ผลบุญได้เท่านั้นเท่านี้เนี่ยอันเนี้ยไม่มีปรากฏเอามาจากไหนพี่น้องเอามาจากอิบนุอารอบีกล่าวว่าไม่มีหะดีษซอฮีฮ์แม้แต่บทเดียวที่เกี่ยวกับเรื่องของความประเสริฐนะของการทำอุดะฮียะห์ดูในอาริตอตุลอัลวะฮชีนะแต่อุดะฮียะห์ก็ถือว่าเป็นอิบาดะห์ที่สำคัญอย่างยิ่งและเป็นสัญญาณนะเป็นสัญญาณแห่งความยิ่งใหญ่นะครับของอิสลามอย่างหนึ่งและส่งเสริมให้ชาวมุสลิมทุกคนยึดปฏิบัติอย่างน้อยก็เป็นการปฏิบัตินี่นะครับของท่านนบีนะซึ่งเป็นสุนนะที่ท่านนบีเป็นไงพี่น้องไม่เคยทิ้งเลยตลอดที่พำนักอยู่ในมหานครมะดีนะห์นะครับนิดหนึ่งนะเป็นเวลาเป็นสุนนะที่เป็น4รายการนะ4อย่างที่นบีไม่เคยทิ้งนะครับอ่ะเดี๋ยวกลับมาเรียนรู้กันต่อนะครับมาเรียนรู้กันต่อนะซุนนะ4ข้อเป็นซุนนะห์พี่น้องแปลว่าส่งเสริมเนี่ยแต่นบีไม่เคยทิ้งเลยมีอะไร4อย่างนะนบีไม่เคยทิ้งเลยมีอะไรเดี๋ยวมาฟังกันต่อนะครับนะครับเดี๋ยวมาติดตามกันต่อในเรื่องราวของอุดะฮียะห์เดี๋ยวพักกันสักครู่นึงครับكتاب الله دستوري وخير الخلقกุรอานแถบสีตะจวิตจากประเทศอินเดียปกแข็งหนาหุ้มด้วยพลาสติกใสเนื้อกระดาษคุณภาพดีมันวาวพิมพ์ด้วยตัวอักษรหนาชัดเจนมีแถบสีตะจวิตแยกเป็นหมวดหมู่สีม่วงอิคลาฟสีเขียวอิดะกอมสีแดงก้อนกอละสีฟ้าอิคฟากุรอานแถบสีตะจวิตจะทำให้ท่านอ่านอัลกุรอานได้อย่างถูกต้องอินชาอัลลอฮ์กุรอานแถบสีตะจวิตปกติราคา 1,400 บาทยาตีมทีวีขอเสนอ 1,000 บาทเท่านั้นสนใจสั่งซื้อสินค้าโทรมาเลยครับตอนนี้02-530-3199 02-530-3199คนที่ดีที่สุดในหมู่พวกท่านคือผู้ที่เรียนและสอนอัลกุรอานบันทึกโดยอิหม่ามอัลบุคอรีและมุสลิมเพราะทุกการซื้อคือการให้ให้ยาตีนทีวีได้ช่วยเหลือเด็กกำพร้าต่อไปอินชาอัลลอฮ์
มากกว่าการฟังวิทยุธรรมดาวิทยุที่ครบทุกฟังก์ชันกับวิทยุรุ่นลูกซอและสามารถเชื่อมต่อกับ USB หรือ Micro SD Card และยังเชื่อมต่อกับโทรศัพท์สมาร์ทโฟนของคุณได้อีกด้วยวิทยุรุ่นลูกซอและจะทำให้คุณใกล้ชิดกับศาสนามากขึ้นใช้งานง่ายพกพาได้ซื้อเป็นของขวัญก็ถูกใจซื้อไปใช้ก็กำไรชีวิตพิเศษถ้าคุณสั่งซื้อตอนนี้รับทันที Micro SD Card 16 กิกะไบต์ที่รวบรวมสุรต่างๆไว้อย่างมาก114สุรและการบรรยายศาสนาโดยวิทยากรจากยาตีมทีวีในราคาเพียง999บาทเท่านั้นฟังไม่ผิดครับ999บาทเท่านั้นวิทยุรุ่นลูกซอและโทรมาตอนนี้เลยที่หมายเลข02-530-3199กด1ร่วมทำกุรบานกับมูลนิธิศรัทธาชนเพื่อการศึกษาและเด็กกำพร้ากุรบานเพื่อชาวกำพร้าทั่วประเทศวัวส่วนละ 4,000 บาทตัวละ 28,000 บาทแพะแกะตัวละ 5,000 บาททำกุรบานเพื่อชาวกำพร้าโทร02-934-3495และ081-930-8713كتاب الله دستور وخير الخلق أسوتنا بسنتهم جلى نوري لهدي الحق أرشدنا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ช่วงที่สองของเรียนศรัทธาชนนะครับพี่น้องครับซุนนะห์4ประการเป็นซุนนะห์มุอักกะดะห์นะแปลว่าซุนนะห์แข็งพี่น้องแข็งนี่เกือบจะเป็นฟัรดูแต่ไม่ถึงขั้นเป็นฟัรดูนะและที่สำคัญก็คือว่าท่านนบีเนี่ยไม่เคยเลยไม่เคยทิ้งเลยแม้ว่าจะเป็นซุนนะห์ก็ตามเนี่ยนะครับมี4ประการนะ4ข้อปฏิบัติมีอะไรบ้างครับข้อที่1นะครับนะมีบันทึกในรายงานของดารุนกุนนีด้วยนะข้อที่1นะครับก็คือการละหมาดสุนัตนะ2รอกอะห์ก่อนซุบฮีการละหมาดสุนัต2รอกอะห์ก่อนซุบฮีนะครับเดี๋ยวดูตัวภาษาอาหรับไปก่อนนะเดี๋ยวผมค่อยอธิบายแล้วกันนะตัวเรื่องของการละหมาดสุนัตก่อนซุบฮีเนี่ยพี่น้องนะความแข็งของสุนัตเนี่ยนะครั้งนึงนะเดี๋ยวตามมาทำผมก่อนก็ได้นะครับพี่น้องนะความแข็งของสุนัตนี้พี่น้องมีกอดอคำว่ากอดอแปลว่าอะไรชดใช้เวลาที่มันผ่านไปแล้วเราจะยิงคำว่ากอดอเนี่ยสำหรับละหมาดฟัรดูแน่นอนนะละหมาดฟัรดูนี่ต้องชดอยู่แล้วนะครับบวชขาดก็ต้องกอดอชดใช้เราจะใช้คำว่ากอดอกับที่เป็นฟัรดูแต่ละหมาดสุนัตก่อน2รอกอะห์เนี่ยนะครับซอบะห์ท่านหนึ่งพี่น้องมาละหมาดที่มัสยิดปรากฏว่าไม่ทันที่จะละหมาดสุนัตก่อนแปลว่าอิกอมะห์แล้วถ้าละหมาดสุนัตก็ไม่ได้ละหมาดยามะห์ที่มัสยิดถามว่าไหนสำคัญกว่ามัสยิดสำคัญกว่าก็มาละหมาดที่มัสยิดปรากฏว่าไม่ทันละหมาดเลยสุนัตก่อนสุภาพสตรีมีปัญหาเนาะละหมาดอยู่ที่บ้านผู้ชายเนี่ยก็ต้องแบ่งเผื่อเวลาไว้นะครับก่อนที่จะอีกอมะห์เนี่ยนะก็ต้องละหมาดสุนัตนะก็ได้ส่งเสริมให้ปฏิบัติพวกซอบะห์ท่านนี้พี่น้องพอละหมาดฟัรดูซุบฮีเสร็จแล้วเนี่ยก็ยืนละหมาดอีก2รอกอะห์ถอยออกมาเสร็จแล้วก็ยืนละหมาดสุนัตสองรักท่านอัลซุนสโลลล์หัวไรวัสันลำถามว่าทำละหมาดอะไรเพราะว่าหลังซูโบเนี่ยมันไม่มีสุนัตถูกไหมไม่มีสุนัตแล้วเป็นเวลาที่ห้ามละหมาดจนกว่าดวงอาทิตย์จะขึ้นได้หนึ่งด้ามหอกซอบะห์ท่านนี้บอกว่าฉันละหมาดสุนัตซุบฮีก็คือสุนัตก่อนเพราะว่าตอนแรกเนี่ยไม่ทันท่านอัลซุนก็นิ่งนะครับซอบะห์ท่านนี้ก็ปฏิบัติต่อนี่เด็กสุนนะในการตะกรีดแปลว่าอะไรครับการยอมรับของท่านนบีปฏิบัติได้อีกอันหนึ่งพี่น้องที่เป็นสุนัตแต่นบีไม่เคยทิ้งเลยก็คือเรื่องของการละหมาดวิตรอิหม่ามอะห์มัดบินฮัมบัลเนี่ยพี่น้องครับท่านพูดเอาไว้เนี่ยสะอึกอะคำว่าสะอึกก็คือว่าหุยโอ้โหขนาดนี้เลยนะก็ท่านบอกว่าสำหรับคำพูดของท่านเนี่ยที่บอกเอาไว้ว่าท่านไม่รับการเป็นพยานนะใครจะเป็นพยานนิกะห์เนี่ยสำหรับตัวท่านเนี่ยนะไม่รับสำหรับคนที่ไม่ละหมาดแหละไม่ละหมาดวิเตสและคนที่ไม่ละหมาดวิเตสเนี่ยถือว่าเป็นคนไม่ดี
ผมใช้คำสวยๆนะคนไม่ดีเพราะอะไรครับเพราะวิเตสเนี่ยพี่น้องนบีไม่ทิ้งเลยในมัสยิดอิหม่ามฮานาฟีเนี่ยนะครับนะถือว่าเป็นวาญิบแปลว่าต้องทำทุกคืนอย่างน้อยเท่าไหร่1รอกะห์นะส่วนอะฮลุสุนนะห์วัลญะมาอะห์เขาไม่ใช่อะฮลุสุนนะห์ญุมฮูรอัลอุลามะห์ขอโทษทีใช้คำผิดใช้คำว่าญุมฮูรอัลอุลามะห์อุลามะห์ส่วนใหญ่บอกว่าเป็นซุนนะห์มุอักกะดะห์นะส่วนอิหม่ามฮานาฟีบอกว่าเป็นวาญิบพี่น้องลองดูนะ1รอกะห์ก่อนนอนนบีสั่งใครเนี่ยสั่งอบูฮุรอยเราะห์นี่คือคนที่จะไม่ตื่นเร็วแปลว่าจะตื่นไม่ทีก็คือเข้าซุบฮีเลยเนี่ยก่อนนอนเนี่ยทำไปเลย1รอกะห์นะและถ้าเกิดพี่น้องตื่นมาแล้วถ้าเกิดทำไปแล้วแหละอาจารย์แล้วตื่นขึ้นมาตอนก่อนซุบฮ์จะทำวิเตสได้ไหมไม่ได้แล้ววิเตสได้ครั้งละคืนละ1ครั้งลาวิตรอนไม่มีการละหมาดวิเตส2ครั้งในคืนเดียวถ้าละหมาดต้นคืนแล้วครั้งหลังก็ไม่มีแล้วก็ละหมาดได้แต่ตะฮัจญุดแต่ถ้าพี่น้องยังไม่ละหมาดวิเตสพี่น้องก็ตะฮัจญุดแล้วก็วิเตสใช้วิเตสปิดท้ายนบีถ้าคนที่พลาดพี่น้องเอามาทำกลางวันได้แต่ทำเป็นเลขคู่อันนี้อยู่ในหนังสือบรูวุ่นมารอมนะนี่ความสำคัญนี่กอดอเหมือนกันวิเตสนี่กอดอเดินทางนบีก็ละหมาดอันที่3ก็คือเรื่องของละหมาดอีดนะครับละหมาดอีดนบีก็ไม่พลาดเลยตั้งแต่มีบทบัญญัติเรื่องละหมาดอีดมานบีละหมาดอีดทุกปีพี่น้องเป็นซุนนะห์มุอักกะดะห์อันที่4นี่แหละเรื่องนี้แหละเรื่องอะไรการเชือดอุดดะฮียะห์นบีเชือดทุกปี4รายการที่เป็นซุนนะที่ท่านนบีไม่เคยทิ้งเลยพี่น้องนะตลอดเวลากี่ปีครับตลอดเวลา10ปีที่นบีอยู่ที่มหานครมะดีนะห์คืออะไรครับก็คือการเชือดอุดฮียะห์นะแม้ว่าจะไม่มีหลักฐานพูดถึงความประเสริฐที่เป็นหะดีษซอฮีฮ์แต่เป็นการปฏิบัติของท่านนบีอย่างแน่นอนนะเราแยกกันนะเรื่องของฟาดีละกับเรื่องของฮุกกลมการปฏิบัติของฮุกกลมปฏิบัติเนี่ยชัดเจนอยู่แล้วแต่ฟาดีละที่จะมาพูดถึงส่งเสริมเนี่ยนะครับอันเนี้ยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นฮะดีษที่ไม่ถึงขั้นซอฮีฮ์ยกตัวอย่างสักอันหนึ่งพี่น้องที่พี่น้องขึ้นเห็นที่หน้าจอเนี่ยพี่น้องครับเป็นฮะดีษดออีฟนะเวลาเรานำเสนอฮะดีษเนี่ยไม่ต้องบอกด้วยฮะดีษอะไรนี่บอกนะฮะดีษดออีฟอิหม่ามติรมีซีนะในหนังสืออัลมุสตัดรักของอิหม่ามฮากิมมุสตัดรักดูในหนังสือซิละห์อัลฮะดีษอัดดออีฟอัดดออีฟะซิลซะละห์อัดดออัลฮะดีษอัดดออีฟะนะหะดีษว่ายังไงครับมาอามิละอาดามียุนนะไม่มีอิบาดะห์อันใดที่เป็นที่รักไม่มีอิบาดะห์อันใดที่เป็นที่ผู้เป็นบ่าวปฏิบัติมินอามัลินยะมุนนะฮรีปฏิบัติในวันอะไรในวันอีดอีดินอัดฮายะมุนนะก็คือวันอีดนะพี่น้องนะมีหลายชื่อยะมุนนะแปลว่าวันอีดนั่นแหละจะเรียกอีกชื่อนึงวันเชือดวันแห่งการเชือดก็คือวันที่10อะฮับบะอิลัลลอฮิมินอิฮรอกิดดัมมีที่จะโปรดปรานและชื่นชอบของอัลลอฮ์เป็นพิเศษมากไปกว่าการหลั่งเลือดด้วยการเชือดอุดฮียะห์นะอินนะฮาละตะตียะมัลกิยามะติบิกูรูนิฮาวะอัชอาริฮาวะอัซลาฟิฮาและแท้จริงสัตว์อุดฮียะห์ดังกล่าวจะปรากฏในวันกิยามะห์พร้อมเขาที่สวยงามปุยขนที่นุ่มแล้วก็ดกฟูแล้วก็กีบเท้าที่แข็งแกร่งที่แข็งแรงวะอินนัดดัมมะลายะกออูมินัลลอฮิบิมะกานินกับละอันยะกออามินัลอัรดีและหยดเลือดของสัตว์กุรบานทุกๆหยดจะหยดลงบนพื้นที่อัลเลาะห์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก่อนที่จะหยดลงถึงแผ่นดินดังนั้นฟะตีบูฟะตีบูตอบ้านี่นะดังนั้นพวกเจ้าจงเต็มใจตอบรับนะคือให้กระทำบิฮานัฟซันนะในการเชื่อดอุดฮียะห์อันนี้เถิดนะครับนะหะดีษเนี่ยบอกไปแล้วนะ
แม้อีกฮะดีษนึงนะครับมันวะจะดะซาอะตันฟะลัมยุฎฮีฟะลายะกอริบันนะมุศอลลานะนะหะดีษนี้ก็จะมีบอกเหมือนกันนะครับบูฮะรอรายงานว่าไงครับผู้ใดที่ไม่ที่มีความสะดวกแต่ไม่ยอมเชื่ออุดฮียะดังนั้นเขาอย่าได้เข้าใกล้มุศอลลาของเราเป็นอันขาดนะมาดูเรื่องของฮุกุมนะครับทัศนะที่1พี่น้องนะมีฮุกุมที่แตกต่างกันนะครับทัศนะที่1อุลามะเห็นว่าการเชื่ออุดฮียะนั้นถือว่าเป็นอะไรพี่น้องเป็นวาญิบก็มีนะครับทัศนะที่พูดขึ้นมานะทัศน์ที่หนึ่งก็คือวาญิบพี่น้องใครเป็นคนบอกเนี่ยอิหม่ามอบูฮานีฟะนะแล้วก็อันเอาซาอีอัสซาวรีอัลรอบีอะและนักวิชาการนะผู้ทรงคุณวุฒิอีกหลายท่านให้ทัศนะว่าการเชื่อนั้นเป็นวาญิบแปลว่าจำเป็นเนี่ยไม่ทำไม่ได้นะไม่ทำมีโทษอาศัยหลักฐานก็นี่แหละจากอัลกุรอานฟอซอลลีรอบบิกอวันฮัรอีกอันนึงที่ผมบอกแล้วมันก้านันละฮูเนี่ยผู้ใดที่พร้อมแต่ไม่ยอมเชื่อกุรอานเป็นไงครับท่านทั้งหลายอย่าให้เขาได้เข้ามาใกล้สถานที่ละหมาดของเราเป็นอันขาดบรรดาซอวะผู้อาวุโสหลายท่านเช่นอบูกอตาดะอิบนุอับบาสอันญาบิรนะอิกริมะอธิบายหมายถึงการละหมาดอีดินอัดดะฮาการเชื่อกุรบันนะและมีกฎที่เป็นที่ยอมรับในหมู่นักวิชาการโดยทั่วไปก็คือคำสั่งนะมีคำสั่งเป็นในเหมือนเป็นเรื่องของความจำเป็นใช่ไหมคือนบีพูดเนี่ยอย่าให้ได้เข้าใกล้เนี่ยแสดงเป็นเรื่องจำเป็นท่านก็เลยให้ฮุกมว่าเป็นวาญิบนะส่วนฮะดีษของท่านรอซูลอันนี้ก็มากล่าวสำทับอีกนะแล้วก็มีอีกพี่น้องครับอีกตัวบทหนึ่งนะที่พูดเอาไว้ก็คือโอ้มวลมนุษย์นะยาวิชันนะก็คือบรรดามนุษย์ทั้งหลายเอ๋ยแน่นอนถือเป็นภารกิจของทุกครอบครัวพี่น้องเป็นสิ่งให้กระทำทุกครอบครัวในแต่ละปีในการเชื่ออุดฮียะนะแล้วก็มีการพูดดีว่าครั้งหนึ่งท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเชื่ออุดฮียะระหว่างการเดินทางแม้ขนาดเดินทางอะเนาะก็มีการเชื่อโดยใช้ให้ท่านซาบานเนี่ยพี่น้องเป็นไงครับชำแหละเนื้อแล้วก็เก็บรักษาไว้ด้วยจำนวนหนึ่งนะก็คือเก็บเอาไว้ด้วยแล้วก็แจกจ่ายท่านซาบานเนี่ยนะครับจึงนำเนื้อนั้นเนี่ยมาปรุงเป็นอาหารให้ท่านรอซูลรับประทานนะตลอดเส้นทางของการกลับมาเมืองมาดีนะกินได้ไหมเนี่ยกินได้พี่น้องนะคนที่ทำส่วนก็กินได้นะครับเนื้อที่ทำเนี่ยแต่ว่าเป้าหมายของการทำกุรบานก็คือให้มีการแจกจ่ายแต่ไม่ใช่พี่น้องแจก2ขีดอย่างเงี้ยเก็บไว้กินเท่าไหร่15โลพี่น้องนี่เชือดกินเองดีกว่านะคือให้แจกเนี่ยนะครับให้มากนะเก็บเอาไว้เนี่ยส่วนหนึ่งนะใช้คำว่าส่วนหนึ่งนะไม่ได้แปลว่าโอ้กินไม่ได้เลยกินได้แต่ว่าให้มันแจกด้วยนะไม่ใช่ว่าทำสมมติเขาได้ส่วนมาทั้งหมด15โลแจกเท่าไหร่2ขีดอ๋อแล้วก็อีก14โลเก็บไว้กินเนี่ยอันนี้เหมือนกับไปซื้อเนื้อที่ตลาดนะครับนะเป้าหมายก็คืออะไรนะให้มีการแจกจ่ายคนยากคนจนนะครับมาดูทัศนะที่2นะซึ่งเป็นทัศนะของยุมฮูดอุลามะแปลว่าอุลามะส่วนใหญ่นะก็มีหลักฐานบ่งชี้เหมือนกันพี่น้องคือแต่ละทัศนะเนี่ยเขามีหลักฐานทั้งนั้นแหละนะครับอยู่ที่ว่าจะให้น้ำหนักไปทางไหนถูกไหมอิหม่ามชาฟีอิหม่ามอะห์มัดนะอับูมูฮัมหมัดอบูซุฟยานักวิชาการอีกส่วนหนึ่งมีความมีศาสนะที่ว่าการเชื่อกุรบานนั้นเป็นซุนนะอยู่ในประเภทมุอักกะดะเป็นซุนนะแข็งไม่ถึงกับระดับวาญิบที่จำเป็นและไม่เป็นการสมควรอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่มีการพร้อมด้านทุนทรัพย์แต่จะไม่ทำนะอันนี้ถึงขั้นไม่ดีนะไม่สมควรก็คือไม่ดีน่าไม่ดีนะแต่ไม่ถึงกับบาปหรอกแต่มันก็ไม่ดีเพราะคุณมีตังค์นะหรือไม่เชิดกุรบานเมื่อถึงเทศกาลอิดอีดินอัดฮาทั้งนี้อาศัยความตามหลักฐานจากอิบนุอับบาสได้กล่าวว่าท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าซะลาซุนนะกูติบัตอะลัยยะ3ประการนี่ถูกกำหนด
นะให้เป็นหน้าที่สำหรับฉันเนี่ยนะวะฮุนนะละกุมตะตะวะคือสำหรับนบีเนี่ยเป็นอะไรเป็นสิ่งที่จำเป็นนบีจึงทำทุกครั้งพี่น้องทำทุกปีแต่พวกท่านเนี่ยไม่ต้องทำตลอดก็ได้ละกุมตะตะวะแปลว่าเป็นเรื่องของสุนัตส่งเสริมหนึ่งก็คือวิเตสเนี่ยนะนบีทำตลอดเห็นไหมวิเตสเนี่ยแต่ว่าอุลามะที่เป็นอะไรที่เป็นจุมฮูดบอกว่าอันนี้เฉพาะนบีก็ใช้หลักฐานฮะดีษนี่แหละส่วนคนอื่นเนี่ยเป็นไงเป็นซุนนะห์นบีเนี่ยทำตลอดนะอันนะฮ์ก็คือการเชื่อแล้วก็รอกอาตาฟัจซุนนะห์2รอกอาตก่อนซุบฮีอันนี้บันทึกโดยอัดดารุนกุนนีนะครับฮะดีษนี้นะสำหรับฉันเนี่ยถูกเป็นภาระที่จำเป็นสำหรับนบีเนี่ยวาญิบแต่ท่านพวกท่านทั้งหลายเป็นซุนนะห์เห็นไหมมาดูอีกหลักฐานหนึ่งหะดีษจากอุมมุสลามะอิซาดะคอละอัชรุบุคคลใดประสงค์จะเชื่อสัตว์นะเสร็จแล้วเป็นไงครับพูดถึงฟะอารอดะอะฮะดุกุมอัลยูดอฮิยะนะผู้ใดที่ประสงค์จะเชื่อสัตว์จะเชื่อสัตว์กุรบานจะทำกุรบานเนี่ยนะอุดะฮิยะเนี่ยไอยูดอฮิยูนะเชื่ออะไรเชื่อสัตว์อุดะฮิยะฟัลยุมสิกอันชะอันชะริฮีวะอันอัซฟาริฮีพอเข้า10วันแรกของเดือนซุนฮิจญะห์แปลว่าเข้าวันที่1เนี่ยให้งดเว้นการตัดผมตัดเล็บจนกว่าจะได้ทำการเชือดกุรบานเสียก่อนถ้าไปเชือดสมมุติว่าพี่น้องเชือดวันที่13อ่ะ12วันตัชริกเนี่ยถามว่าจะตัดผมได้เมื่อไหร่จะตัดเล็บได้เมื่อไหร่หลังจากเชือดแล้วนะถ้ายังไม่เชือดก็ยังไม่ต้องตัดเดี๋ยวผมอธิบายเรื่องนี้แต่ว่าหะดีษเนี่ยทำไมอุลามะเอามาใส่อ่ะเกี่ยวอะไรอาจารย์เรื่องตัดผมเกิดนบีใช้คำว่าอีดาอารอดะฮะอีดาเขาเรียกอารอวะอารอดะฮะดูกลุ่มบอกว่าใครที่ประสงค์ก็แสดงว่าไม่ได้บังคับก็จะทำไหมล่ะถ้าจะทำก็อะไรให้อะไรครับให้งดเว้นการตัดผมเนี่ยรูปของประโยคเห็นไหมไอประโยคนู้นเนี่ยบอกว่าใครที่ไม่ทำเนี่ยอย่ามาเข้าใกล้มุซอลลานะใช่ไหมอย่ามาใกล้เจ้าที่ละหมาดโอ้อันนี้ดูเหมือนจะบังคับแต่พอมาดูประโยคนี้ล่ะใครที่ประสงค์จะทำนั่นต้องบอกว่าก็ไม่ต้องใช้คำว่าประสงค์อารอดะต้องการที่จะทำแต่วันนี้แสดงว่าไม่บังคับเนี่ยส่งเสริมถูกไหมเนี่ยเห็นไหมในรูปแบบฮะดีษเหมือนกันเนี่ยมันก็อยู่ที่ว่าใครจะเข้าใจยังไงนะครับว่าเป็นยังไงนี่ถามว่าเราเข้าใจเองป่ะไม่ใช่นะพี่น้องนี่บรรดาอุลามะนะผมนี่ทำหน้าที่ถ่ายทอดเท่านั้นแหละไม่ใช่ว่าผมมาเล่นเองนะไม่เกี่ยวเลยนะครับผมถ่ายทอดเท่านั้นนะนี่อุลามะเขาได้ยกฮะดีษกันมานะครับในอ้างอิงในแต่ทัศนะของท่านสีแดงๆนะครับนะเอาลงนิดนึงเอาออกได้ไหมโรงเรียนศรัทธาชนข้างล่างเดี๋ยวพี่น้องไม่เห็นนะขอบคุณนะครับและทัศนะที่มีน้ำหนักที่สุดก็คืออุดะฮิยะห์นั้นเป็นซุนนะห์มุอักกะดะห์ทัศนะไหนเนี่ยทัศนะที่2นะดังนั้นพี่น้องครับส่งเสริมให้กระทำแต่ถ้าใครไม่พร้อมก็ไม่เป็นไรนะส่วนใครไม่ทำเนี่ยนะก็ไม่ต้องไปตำหนิกันนะเราจะไม่ตำหนิกันเรื่องซุนนะห์นะครับนะไอ้คนเนี่ยดูสิไปสุเราะห์ดีเลยดูแต่มันไม่ละหมาดซุนนะห์เลยพี่น้องเอาเรื่องสุนัตมาตำหนิได้ไงอ่ะใช่ไหมแต่ถ้าไม่งั้นต้องใช้เรื่องอะไรครับเรื่องของการชวนเชิญชวนอันนี้ได้เธอไหนไม่มีอะไรนะไม่มีภารกิจก็ละหมาดด้วยกันก่อนสิละหมาดสุนัตแต่ถ้าฟัดดูอันนี้ต้องอะไรต้องบังคับใช่ไหมบังคับฟัดดูเนี่ยทำเป็นทองไม่รู้ร้อนไม่ได้นะครับลูกไม่ตื่นละหมาดซุบฮีนิ่งเป็นทองไม่รู้ร้อนนะแต่ข้างบ้านเนี่ยรู้หมดนะอันนี้ไม่ดีพี่น้องนะในบ้านเราเนี่ยต้องจัดการแต่ถ้าเกิดเป็นเรื่องสุนัตเนี่ยก็ใช้การส่งเสริมบางคนก็ถามต่ออาจารย์แล้วก็ทีโรงเรียนเขาตีนะคนไม่ละหมาดสุนัตทำไมตีด้วยอันนั้นเป็นการฝึกเหมือนกับที่นบีใช้ให้ตีเมื่อ10ขวบอ่ะถามว่า10ขวบเนี่ยฟัดดูยังยังไม่บรรลุศาสนาภาวะอัลเลาะห์ไม่เอาโทษแต่นบีให้ตีเพื่อเป็นการฝึกนะถ้าในกรณีฝึกอันนี้มีปัญหาพี่น้องนะแม้ว่าจะเป็นสุนัตก็ฝึกแต่ถ้าพูดถึงโตแล้วนะบรรลุศาสนาภาวะแล้วมีความคิดเองแล้วเนี่ยสุนัตก็เรื่องของท่านแต่ถ้าฟัดดูก็ต้องอะไร
ต้องช่วยกันประคับประคองให้รักษาไว้นะครับนะพูดตรงนี้เพื่อจะให้เกิดความรู้ความเข้าใจกันนะครับใครปฏิบัติคนนั้นก็ได้นะส่วนคนที่เตือนคนที่บอกแล้วเขาปฏิบัติเราได้ด้วยนี่แหละซีศาสนาบวรอันดีนุนเนสีฮะศาสนาเนี่ยมันต้องตักเตือนกันนะทำให้บริสุทธิ์เนี่ยนะคือช่วยกันกันกรองพี่น้องครับเวลาคนที่เขาไปได้น้ำผึ้งมาจากป่าเนี่ยนะซอฮาเนี่ยสถิบานี่นี่คำศัพท์คือบริสุทธิ์เนี่ยแปลว่าบริสุทธิ์นั่นแหละนะแต่ว่าพอมันแปลนี่ก็คือตักเตือนเนี่ยนะ เวลาน้ำผึ้งได้มาจากป่านะครับนะพอเราไปได้น้ำผึ้งมาเนี่ยมันต้องมีเครื่องมันต้องมีผ้าขาวบางกรองเพราะมันก็จะมีรังผึ้งมีกรีดเกสรดอกไม้มีอะไรเนี่ยปนอยู่ในน้ำผึ้งกรองจนกระทั่งเหลือน้ำผึ้งที่บริสุทธิ์คำว่านาซีฮาเนี่ยก็เป็นการกรองกันกรองนี้ก็คืออะไรครับอะไรที่เห็นอะไรที่มันเป็นข้อผิดพลาดนะสิ่งที่ไม่ดีเกิดขึ้นฟันอยู่กอยยิรหูให้ทำการเปลี่ยนแปลงเขาด้วยกับอำนาจที่เรามีนะครับเห็นไหมถ้าเราไม่มีอำนาจใช้วาจาถ้าวาจาก็พูดไม่ได้ใช้อะไรครับใช้หัวใจก็คืออะไรครับฟาบิกอนบีคืออะไรใช้หัวใจในการดูอาขอดูอาให้อัลลอฮ์เปิดใจให้กับเขาแต่นบีบอกว่าขั้นใช้ดูหัวใจอย่างนี้เป็นขั้นที่อ่อนแอนะดังนั้นต้องพูดกับเขาด้วยนะครับมาดูเรื่องของทำไมต้องเชือดอุดฮิยะมาแล้วทำไมต้องเชือดพี่น้องหนึ่งนะครับเพื่อสร้างความใกล้ชิดต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอันนี้ชัดเจนนะเป็นอิบาดะห์เนี่ยทำอิบาดะห์เพื่ออะไรครับส่งเสริมให้เชือดเพราะอะไรครับเพราะเป็นการแสดงถึงการใกล้ชิดต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสองเป็นการฟื้นฟูแบบฉบับของท่านนบีอิบรอฮีมพี่น้องทราบกันดีเนาะที่มาของการเชือดอุดฮิยะเนี่ยที่เป็นกับนะเดิมนบีเรื่องนี้ก็เกิดขึ้นกับใครครับนบีอิบรอฮีมคือนบีอิบรอฮีมเนี่ยจะเกี่ยวข้องกับเรื่องฮัจจ์ฮัจจ์เนี่ยนะนบีอิบรอฮีมเป็นคนประกาศเรียกนะวะอัซซินฟินนาซิบินฮัจญะตูกะรีจาลันเนี่ยในซูเราะห์ฮัจจ์นบีอะไรนบีอิบรอฮีมนะแล้วก็สร้างกาบะนบีอิบรอฮีมแล้วก็เรื่องของอะไรด้วยเชือดสัตว์เพราะว่าทำฮัจจ์เนี่ยเพราะวันที่10เนี่ยวันที่อะไรพอวกูฟเสร็จแล้วก็วันเชือดเนี่ยเกี่ยวกับเชือดเนี่ยเกี่ยวกับนบีอิบรอฮีมด้วยเห็นไหมฮัจจ์นี่ก็เป็นแบบอย่างของท่านนบีอิบรอฮีมด้วยนะครับการเชือดกุรบานก็เช่นเดียวกันก็เป็นเรื่องราวของลูกชายอันเป็นที่รักก็คือนบีอิสมาอีลอะลัยฮิสสลามนะครับอิบรอฮีมเป็นพ่อมีคำสั่งอารอฟินมานามเห็นในความฝันซึ่งเป็นความฝันที่อะไรเป็นฝันที่ฝันจริงๆนะครับเป็นฝันที่เป็นบัญชาใช้จากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ไปบอกกับลูกลูกก็บอกเป็นไงครับให้ทำเลยแล้วหวังว่าฉันจะเป็นคนหนึ่งในผู้ศรัทธานั่นแหละนะก็จะพาสุดท้ายก็นัดแนะกันก็พาไปทำการเชือดนะครับสุดท้ายแล้วเป็นไงครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ประทานนะกับนะก็เป็นแกะนะครับมาเป็นไทยนะแทนนะครับแล้วก็เป็นการเชือดตรงนี้ก็เป็นแบบฉบับนั้นไม่ได้ไปเชือดคนแต่ประการใดนะพี่น้องนะอันนี้เป็นการทดสอบท่านนบีอิบรอฮีมนะครับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยเชือดอะไรครับเชือดเป็นแกะนะครับเราก็เป็นการทำฟื้นฟูซุนนะตรงนี้2เพื่อเป็นการปฏิบัติตามซุนนะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดด้วยมันเกี่ยวข้องทั้ง2นบีเลยนบีมุฮัมมัดก็ทำนะครับทุกปีเลยนะ4การแสดงออกถึงความใจกว้างเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เพราะอันนี้ไม่ได้เชือดกินเองในบ้านพี่น้องถ้าเชือดกินเองในบ้านอันนี้ที่บ้านกินอย่างเดียวแต่นี้เป็นการแจกจ่ายคนที่ขัดสนคนที่ยากจนแล้วก็เป็นการกระชับกระชับไม่กระชับกระชับความสัมพันธ์ในหมู่พี่น้องมุสลิมแล้วก็เครือญาติด้วย4เพื่อนำความสุขความสำราญแห่งมิตรภาพมาสู่สังคมโดยเฉพาะคนยากคนจนคนอนาถาถามว่าจะเจอกันยังไงแหละคนจนกับคนรวยเนี่ยก็นี่แหละเครื่องมืออย่างหนึ่งก็คือเรื่องของอุดฮิยะ6เพื่อแสดงความขอบคุณในความโปรดปรานของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลเลาะห์ให้ริสกีเรามากมายพี่น้องเสีย 4,000 บ่นแล้วแต่ได้ทีเป็นหมื่นเงียบ
นะจะจ่าย 4,000 นั้นเป็นการแสดงถึงความขอบคุณและก็ความโปรดปรานที่อัลเลาะห์ให้ริสกีเรา 7. เพื่อเป็นสัญญาณบ่งถึงความภักดีและยอมซีโรราบต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและเป็นการยึดในแนวทางปฏิบัติของศาสนทูตของพระองค์นะครับ 7 รายการที่ทำไมถึงส่งเสริมให้ทำอุดะฮียะห์คำถามวันนี้พี่น้องวางแผนหรือยังครับวางแผนหรือยังที่จะทำอุดะฮียะห์ถ้ายังไม่มีแผนพี่น้องติดต่อที่มูลนิธิศรัทธาชนนะส่วนละเท่าไหร่จูไก่ 4,000 เนาะวัว 4,000 บาทแพะแกะใช่มั้ยเอาวัวก่อนแพะแกะได้ดูโฆษณาเอาเดี๋ยวผมไม่กล้าบอกเดี๋ยวพอบอกน้อยไปเดี๋ยวเขาบอกอาจารย์เดี๋ยวชนมาเก็บส่วนต่างกับอาจารย์ได้ไหมเอางี้พี่น้องเอาวัวไปก่อนนะวัวนี่ 4,000 หมดเวลาเนาะหมดเวลาแล้วนะครับส่วนเรื่องราคาพี่น้องนะอย่าไปตำหนิกันนะบางที่ก็มี 5,000 บางที่ก็มี 6,000 คือแล้วแต่ไซส์เพื่อนผมเนี่ยพี่น้องรู้ไหมทำกุรบันส่วนละ 10,000ส่วนละ 10,000 แต่มันได้เนื้อเยอะมากเลยนะแจกเลยว่าเยอะตามจำนวนนะอ้าวหมดเวลาแต่ที่นี่ 4,000 พี่น้องได้แล้วนะครับได้แล้วนะ 4,000 ก็เชิญชวนกันนะหรือจะทำที่สะดวกแล้วแต่มัสยิดที่หมู่บ้านท่านก็ว่ากันไปแต่ที่นี่ก็มีเหมือนกันนะครับวันนี้จากลาไปตรงนี้ครับวะบิลลาฮิตอฟีกวันฮิดายะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ كتاب الله دستوري وخير الخلق